ลุ้นความสัมพันธ์อามกับหนุ่มหล่อคนนี้ปารูปคู่สุดน่ารักมารัวๆเลยกระแสจิ้นยังมีต่อไม่หยุดสำหรับคู่ของนางเอกซุปตาอั้มพัชราภากับไฮโซหนุ่มรุ่นน้องอย่างไฮโซนินล่าสุดอั้มได้รวมตัวเพื่อนสนิทกว่า20คนไปทริปสกีที่ญี่ปุ่นแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็มีไฮโซนินไปด้วยและทั้งคู่ได้ถ่ายภาพด้วยกันไฮโซนินได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสโนว์บอร์ดทริปครั้งแรกตั้งแต่มีโควิดทริปชิลๆค่อยๆเคลื่อนตัวตอนแรกก็ไม่ได้อยากชิลขนาดนี้เล่นไปวันแรกชิลไปเลยก็ได้เริ่มรู้สึกแก่เล่นวันเดียวร้าวไปทั้งตัวปีนี้ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อากาศร้อนหิมะแย่มากล้มทีเจ็บสุดๆไม่กล้าเล่นเร็วเลยขอบคุณ @am_พัชราภาที่ชวนมาทริปสโนว์บอร์ดด้วยกันนะไม่รู้ตั้งใจชวนหรือชวนมาหารค่ารถกันแน่นะแซวเล่นๆจัดการเค้กลูกโป่งเบิร์ธเดย์เซอร์ไพรส์เสกทุกอย่างในบ้านอย่างสวยงามขอบคุณเพื่อนๆทุกคนในทริปด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับ